ใครที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งซิโนแวคและซิโนฟาร์มแล้วอยากจะบินเข้าประเทศในสหราชอาณาจักรคืออังกฤษเวลสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือล่าสุดรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ตัดสินใจอนุมัติให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนทั้ง2ยี่ห้อและภารัฐของอินเดียอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ใช้สำหรับอนุญาตเดินทางเข้าประเทศเมื่อ22พฤศจิกายน2564โดยต้องแสดงข้อพิสูจน์ว่าผ่านการฉีดวัคซีนครบเข็มนั่นหมายความว่าสหราชอาณาจักรได้ยอมรับวัคซีนทั้ง7ยี่ห้อที่องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามหลังออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาที่อนุมัตินำหน้าไปก่อนโดยเชื่อว่าการที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรตัดสินใจเช่นนี้ก็เพื่อเปิดทางให้นักศึกษาจีนนับหมื่นคนสามารถเดินทางเข้ามาเรียนในประเทศได้หลังมีข้อมูลจากยูแคสเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพบว่ามหาวิทยาลัยต่างๆได้รับใบสมัครเรียนระดับปริญญาตรีจากนักศึกษาจีนมากสุดเป็นประวัติการณ์ที่สำคัญเคยมีข้อมูลจากสำนักงานสถิติการศึกษาระดับสูงพบว่านักศึกษาชาวจีนและครอบครัวก่อรายได้อย่างมหาศาลให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆในแต่ละปีอีกด้วยขณะที่วัคซีนของซิโนแวคและซิโนฟาร์มถูกฉีดให้แก่ประชาชนเป็นลำดับต้นๆของจีนในผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว 80% จากประชากรราว 1,400 ล้านคนส่วนไทยนั้นสหราชอาณาจักรได้ถอนออกจากบัญชีแดงคือกลุ่มประเทศและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุดในการเดินทางไปเยือนตั้งแต่11ตุลาคมที่ผ่านมานั่นหมายความว่าคนไทยจะไปเที่ยวทำงานหรือชมฟุตบอลที่อังกฤษหากฉีดวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติให้ฉีดภายในประเทศจนครบโดสก็สามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องกักตัวแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นเพราะอย่าลืมว่าสหราชอาณาจักรยังคงเป็นชาติที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 สูงนับหมื่นคนต่อวันโดยล่าสุด22พฤศจิกายนมีผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 44,917 คนสูงเป็นอันดับที่2รองจากสหรัฐเลยทีเดียว